ข้าวศรัทธาญาติโยมทั้งหลายธรรมะสวัสดีสวัสดีตอนบ่ายวันที่26เนาะชั่วโมงที่2ปกติแล้วอาตมากับท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตจะแบ่งกันเนาะที่ลำปางมี2ชั่วโมงก็คือ15ถึง17ทุกวันพฤหัสอาตมาก็จะมอบเวลาให้กับท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิต1ชั่วโมงช่วง16ถึง17แต่วันนี้ท่านอาจารย์ไปประชุมที่มหาวิทยาลัยมจรวิทยาลัยสงฆ์เนาะที่สำนักงานใหญ่ที่วังน้อยอยุธยาสถานขณะนี้กำลังเดินทางครับเดินทางกลับจากการประชุมเนาะไปประชุมแทนท่านอาจารย์ผอ.วิทยาลัยสงขลานครลำปางท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีได้มอบหมายให้ท่านอาจารย์ไปประชุมแทนท่านอาจารย์ก็เลยว่าโอ้ท่านอาจารย์มหาเข้ารายการแทนผมกำเนิดผมบัดตันและวันนี้นะก็บ่เป็นอย่างเนาะสนองงานรับใจครูบาอาจารย์ช่วยกันบางครั้งบางวันอาตมาบ่สามารถจะเข้ารายการได้เดินทางอยู่ก็ได้รบกวนท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตเข้ารายการแทนสลับสับเปลี่ยนกันไปมาสถาญาติโยมเพื่อจะฮึเวลาที่ได้รับจากครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวมาเกิดประโยชน์กับชาวบ้านกับสถาญาติโยมฮึนักที่สุดเนาะก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ที่เมตตามอบหมายฮึกล่าวกับผมได้เข้ารายการแทนปฏิบัติหน้าที่แทนท่านอาจารย์แทนเพิ่นแล้วก็ขออนุญาตพูดถึงงานกฐินของท่านอาจารย์เนาะท่านอาจารย์ที่วัดหมิ่งเมืองมูลจะมีกฐินในวันที่26สถานวัดบรรพตสถิตเตียตมาภาพจำพรรษาอยู่นี้วันที่25เดือนพฤศจิกาวันที่26ก็จะเป็นวัดหมิ่งเมืองมูลของท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตนะก็เป็นกฐินเจ้าภาพโดยแล้วก็เป็นลักษณะสามัคคีโดยพอตั้งเจ้าภาพเก้าเปิ่นก็เป็นเจ้าภาพลักฮื้อแต่ว่าส่วนสถาสาธุชนตั้งหลายเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ร่วมกันสมทบเนาะสมทบครับของกฐินที่จะไปถวายที่วัดมิ่งเมืองมูลการทอดถวายก็คงพิธีเริ่มตอนเช้านะสถาญาติโยมไปถึงสัก9โมง8โมง9โมงก็มีกิจกรรมยังตามที่เขาไปกฐินทั่วไปนะเนาะมีการทอดถวายตามปกติสถาอิปอยแม่ที่เป็นแฟนรายการของท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตเนอะอยู่ป้อไก่กันหรือว่าโอ้ตั้งอกตั้งใจจะไปหาจะไปร่วมบุญกับท่านอาจารย์สักครั้งหนึ่งก็ไปเนาะไปร่วมกิจกรรมไปร่วมบุญกับเพิ่นไปร่วมบุญร่วมกุศลสถาญาติโยมบ่ได้หมายความว่าโอ้จะต้องเอาเงินไปเป็นหมื่นเป็นแสนเฮาก็ให้ฮ้อมตามกำลังศรัทธากำลังทรัพย์ที่เฮามีไปเป็นกำลังใจกำลังใจให้ครูบาอาจารย์ให้ได้หันหน้าหันตากอดสบายใจแล้วอีกไปเฮาไปทำบุญด้วยกันไปร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเก้าเจ้าศรัทธาเก้าเปิ่นแล้วก็ไปสนับสนุนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ทั้งเจ้าภาพเปิ่นด้วยเป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์ปัจจัยที่ได้มาเพิ่นก็จะเอาไปพัฒนาวัดวาอารามวัดหมิ่งเมืองมูลซึ่งได้พัฒนาเสนาสนะหลายอย่างอยู่สถาจะสร้างศาลาการประเรียนศาลาปฏิบัติธรรมเนาะที่ในวัดท่านเพิ่นจะมีศาลาอยู่หลังหนึ่งเป็นโรงเรียนเก่าสถาบก่อนก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้เพิ่นมอบให้กับเป็นของวัดไปเรียบร้อยแล้วก็จะได้พัฒนาปรับปรุงตรงนั้นเป็นศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งท่านอาจารย์ก็คงจะดำเนินการในเร็วๆนี้โดยถ้าได้รับปัจจัยจากกฐินเพียงพอก็จะเริ่มต้นเลยอีน่ะก็ฝากกับสถาญาติโยมนะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นแฟนรายการของท่านอาจารย์ก็ลวดไปงานพร้อมพูดเลยเนาะวันที่ใกล้จะออกว่าศาลาพระเจ้าแล้วสถามีกิจกรรมที่สำคัญในวัดวาอารามต่างๆวันออกพรรษานี่ก็ปกติเนาะเขาก็ไปวัดไปวาไปตามขันเข้าไปออกพรรษาไปฟังน้ำฟังธรรมวันที่เสาเก่าก็วัดไผ่วัดมันเนาะวัดไผ่วัดมันศรัทธาวัดใดวัดนั้นก็ไปวัดไปวาของเขา
ส่วนวันที่30สถาอิปออิแมตตั้งหลายบางวัดอาจจะบ่ได้จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโลหันนะบางวัดก็จัดบางวัดก็บ่จัดหลายวัดด้วยกันที่ตั้งเชียงใหม่ที่เพิ่นจัดนะตั้งเชียงใหม่ตั้งลำปางลำปูนแปะหนานอะไรอย่างต่างๆพี่น้องต่างเมืองฝางก็จะมีวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสวาที่เปิ่นจัดอยู่ที่ตั้งเชียงใหม่เนาะก็มีหลายวัดแต่ที่จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นี่ก็คือที่วัดพระธาตุดอยน้อยเนาะซึ่งจัดมาปีนี้เป็นปีที่ถ้าจำบ่ผิดรู้สึกว่าจะ23เลยอย่างเนี้ยเนาะท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒน์ได้อู้เอ่ยถึงวันก่อนเนาะตั้งแต่ปี2540มาจ้ะท่านถ้าตั้งแต่ปี2540มาก็อย่างเนี้ยนะเป็นปีนี้ก็หลายปีติดต่อกันมา20กว่าปีละ20กว่าปีผ่านมาที่เปิ้นจัดกิจกรรมที่วัดพระธาตุดอยน้อยปีนี้ก็จะจัดสถานแล้วก็ปีนี้ทราบว่าจะมีการตานศาลาด้วยปีที่ผ่านมาไปร่วมกิจกรรมกับหลวงปอปรากฏว่าอันไว้ใจฝนฟ้าลำไปสถาบ่มีเต้นบ่มีอย่างมากลางมากั้นมาเกื้องสักอย่างติกองอำนวยการปรากฏว่าใกล้พิธีเข้ามาใกล้พิธีเข้ามาฝนตกลงมาสถาหาใหญ่หาหลวงเมียเปียกหมดตึงเปิ่นตึงตัวเครื่องเสียงก็หาผ้าหาอย่างมาคลุมโอ้สถาญาติโยมหิมบัตันหิมบัตันปีนี้ตั้งลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็นำโดยหลวงป่อพระครูสาธุกิจจานันท์ก็เลยได้ปรารภเหตุของฝนตกปีนั้นปีก่อนได้สร้างศาลาศาลาตีตีนธาตุตีนนั่นตีนบันไดหนักเนาะใกล้ๆข้างๆให้ตีนบันไดหนักศาลาตั้งลุ่มวัดพระธาตุดอยน้อยก็บริเวณที่จะจัดพิธีจัดกิจกรรมในการตักบาตรเทโวโลหานะปีนี้ซึ่งก็จะมีพระภิกษุสามเณรในพื้นที่ของดอยน้อยสถา108ตนมาเป็นองค์เมตตาบิณฑบาตในวันที่30เนาะก็อู้เอิญเชิญชวนเจริญพรสถาญาติโยมเฒ่าแก่อิปออิแมตตั้งหลายเนอะในพื้นที่ดอยน้อยในพื้นที่อำเภอดอยหล่อนะอำเภอจอมตองอำเภอดอยหล่อที่เฮาไปมาหาสู่กันมีกิจกรรมร่วมกันมาโดยตลอดนะอำเภอดอยหล่ออำเภอสันป่าตองนะตั้งป่าสร้างตั้งฝั่งลำปูนก็ไปนะสถาญาติโยมเป็นคนละฝั่งน้ำกันเนี่ยเพิ่นก็มาทักบาตรที่วัดพระธาตุดอยน้อยก็เป็นวัดเก่าวัดแก่สถานเป็นวัดที่เจ้าแม่จามเทวีเพิ่นไปสร้างก่อร่างสร้างแปลงไว้ในสมัยเมื่อเปิ่นได้เสด็จมาเนาะจะมาประจำอยู่ที่ฮาลีพุนใจจังหวัดลำปูนก็ได้มาพักอยู่ที่หั่นก่อนเป็นสถานที่หิมแม่น้ำปิงเปิ่นมาตั้งเรือซะทะก็ได้ขึ้นมาพักที่ม่อนแห่งนี้ชื่อ1ณปัจจุบันก็คือวัดพระธาตุดอยน้อยสถาญาติโยมที่จะไปร่วมตักบาตรเทโวโลหานะก็ไปเจ้าหน่อยเนอะที่พระธาตุดอยน้อยสัก6 5โมงปลาย6โมงก็ขอฮือไปถึงเพิ่นตักบาตรกันเจ้าเนาะอาตมาภาพก็จะไปสนองงานไปช่วยงานครูบาอาจารย์จะไปตั้งแต่วันที่28ซะทะวันที่28จะไปจำวัดเนาะสัตตาหะหลดไปจำวัดที่วัดเหล่ามนทาทิพย์วันที่29วันพระก็จะได้ไปลงอุโบสถกับครูบาอาจารย์ปีนี้ปีก่อนนี้ไปเข้าโบสถ์ครับครูบาอาจารย์ตลอดพรรษาปีนี้ไปอันออกวสาด้วยเปิ่นเข้าวสาก็ได้เข้าวสากับครูบาอาจารย์ที่ดอยหล่อสักกรรมก็จะไปช่วงออกวสาสถานวันที่29ออกวสาลาพระเจ้ากับครูบาอาจารย์ที่อําเภอดอยหล่อเนาะอําเภอดอยหล่อจากนั้นสถาญาติโยมวันที่29ตอนมื้อแลงเนาะตอนมื้อแลงเพิ่นก็จะมีกิจกรรมตอนบ่ายตั้งแต่ตอนบ่ายไปนะจะมีกิจกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์พี่น้องตะละอั่งนะเพิ่นจะมาจัดกิจกรรมรวมญาติกันที่วัดเหล่ามนทาทิพย์จะมีการทอดพระป่าสามัคคีตวย
และเปิ่นก็จะมีการแข่งขันมีการแสดงของพี่น้องตะละอั่งพี่น้องไตใหญ่ที่เปิ่นมาอยู่มาทำงานอยู่ในเชียงใหม่เนาะแล้วเปิ่นก็นัดหมายกันอู้มาจากหลายที่หลายแห่งซะทั้งปีที่แล้วนี่คนประมาณเกือบจะ200คนน่ะตึงหลกตึงล้านหลกเล็กๆแดงเปิ่นมีการแสดงเต้นรำซะปะซะทั้งมีเต้นรำมีร้องเพลงมีตีมีเชิดมันก็ถ้าบ้านเฮากับเชิดสิงโตเนาะเป็นห้องว่าฟ้อนโตลำโตอย่างเนี้ยมาแข่งขันประกวดประชันกันนั่นเป็นกิจกรรมของเปิ่นก็ปีนี้ตั้งวัดเหล่ามณฑาทิพย์พร้อมกับตั้งคณะกรรมการท่านผู้ใหญ่บ้านผู้นำหมู่บ้านก็ไฟเขียวคือเปิ่นได้จัดกิจกรรมที่วัดเหล่ามณฑาทิพย์จะมีการบริการช่วยเหลือดูแลหลายๆอย่างช่วยเปิ่นตัวเปิ่นก็จะเอาผ้าป่ามาทอดถวายที่วัดเหล่ามณฑาทิพย์ตัวนี่ก็ขอแสดงความยินดีนะกับอันพี่น้องตะละอ่างที่พี่น้องเจ้าบ้านบ้านเหล่ามณฑาทิพย์เปิ่นอนุญาตให้มาจัดงานที่หันแล้วก็พี่น้องเหล่ามณฑาทิพย์ก็ดีใจด้วยท่านเหมือนกันที่เฮาได้ดูแลเนาะดูแลอุดหนุนจนเจือเกื้อกูลกันครับพี่น้องตะละอ่างพี่น้องไตใหญ่ที่เปิ่นมาอยู่บ้านเฮาทำให้เปิ่นมีโอกาสได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแล้วมาช่วยเฮาพัฒนาวัดวาอารามวัดเหล่ามณฑาทิพย์ตวยยินดีกับทั้ง2ฝ่ายแล้ววันที่30เนาะ29นี้มีรายการแข่งขันเนาะบอกไฟดอกเนาะเปิ่นจะมีการแข่งขันบอกไฟดอกเปิ่นประกาศว่าค่ายที่ทําการแข่งขันบอกไฟดอกทุกค่ายเฮ้อเรียนเชิญท่านไปร่วมทําการแข่งขันได้ที่วัดเหล่ามณฑาทิพย์บ้านเหล่าเป้าตําบลดอยหล่ออําเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ในคืนวันที่29ตุลาคม2566รางวัลสําหรับการแข่งบอกไฟเนาะรางวัลที่1ได้ 5,000 ก่อนเด้อซะทารางวัลที่2 3,000 รางวัลที่3 2,000 รางวัลชมเชยมี2รางวัลรางวัลละ500บาทเริ่มทําการแข่งขันเวลา 20:00 หรือว่า 20:00 นมีข้ กำหนดนะความยาวของบอกไฟดอกบ่ฮื้อเกิน40ซมความยาวบ่ฮื้อเกิน40ซมนะอันนี้คือมาตรฐานของเปิ่นอีกเนาะเปิ่นแข่งบอกไฟดอกเปิ่นจะฮู้กันซะทีอันนี้ก็ประกาศให้ทราบแล้วเด้อปลัดเนาะเจ้าหน้าที่เลขาวยาวัจกรของวัดเหล่ามณฑาทิพย์ฝากประกาศมาแล้วก็วันที่9เนาะวันที่9สถานวันที่9วันที่10เดือนพฤศจิกายนเนาะวันที่9วันที่10เดือนพฤศจิกายนนี้ก็มีงานของครูบาอาจารย์เนาะวันที่9นี้จะมีการตอดกฐินที่วัดปากตางเจริญอําเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะก็จะตอดถวายในวันที่9แล้ววันที่10นี้ก็จะเป็นวัดเหล่ามณฑาทิพย์เนาะสถาทิพย์กันเนี้ยนะวัดไผ่วัดวันกันแล้วกันวันที่11ก็วัดของวัดม่อนห้วยแก้วของท่านอาจารย์พระครูกัลยาณประโมทสถาอีปอยเอแม่ไกลวัดใดไปวัดนั้นเนาะไปช่วยกันเป็นกําลังจิตกําลังใจให้ครูบาอาจารย์เป็นอานิสงส์เป็นบุญของเฮาด้วยที่จะได้ทําการตานกฐินห่วงกับเปิ้นเป็นกฐินทานปีนึงมีครั้งเดียวซะทะวัดหนึ่งมีเตื้อเดียวก็เป็นงานสำคัญของแต่ละวัดแต่ละวาไปในฐานะที่เฮาเป็นชิดหลายวัดหลายวาเนาะมีครูบาอาจารย์หลายวัดหลายวาก็คงจะไปช่วยกันตามกำลังที่เฮามีอาตมาในช่วงนั้นก็คงจะคลุกอยู่กับครูบาอาจารย์ช่วยกันช่วยงานครูบาอาจารย์ที่อันดอยหล่อเป็นส่วนใหญ่เนาะ28 29 30อยู่ดอยหล่อ30สัตตมปัญญาสมวาน50วันของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมลังการบำเพ็ญกุศลในงานศพนะก็จะปิกกลับมาที่ลำปางมาร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพของพระเดชพระคุณหลวงปู่50วันบำเพ็ญกุศล50วันจากนั้นสัตยาธิโยมวันที่4เด้อวันที่5เอาวันที่5ก่อนแล้วกันวันที่5นี้เป็น
มีกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งนะมีกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มจิตอาสากลุ่มจิตอาสากลุ่มที่ทำงานเพื่อสังคมเป็นผู้มีจิตอันเป็นบุญเป็นกุศลชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือชมรมอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปางนัดจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลำปางและภาคีเครือข่ายในนามสื่อมวลชนร่วมใจต้านภัยหนาวปี2566อันนี้คือโครงการเปิ้นจะไปแบ่งปันเพื่อน้องบนดอยสูงในโรงเรียนถิ่นธุรกันดารโรงเรียนขนาดเล็กที่ลำบากอยู่ในขณะนี้เปิ้นได้เลือกปีนี้เลือกเอาโรงเรียนทุ่งโป่งเป็นโรงเรียนที่จะไปช่วยเหลือเนาะเปิ้นก็จะไปกันในตะวันที่4ที่5วันที่4เปิ้นไปเตรียมทำสีอาคารเรียนไปซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ชำรุดทรุดโทรมของโรงเรียนสถาเปิ้นจะไปช่วยกันมีนักศึกษาจิตอาสาของวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาและมทบ32ของทหารจะไปช่วยกันเนาะบางกลุ่มบางวิทยาลัยเปิ้นก็จะไปวันที่1ที่2บางที่ก็ไปวันที่4บางที่ก็จะไปร่วมในวันที่5ทีเดียวตั้งสื่อมวลชนเปิ้นก็มีภาคีเครือข่ายเยอะซะทะภาคีเครือข่ายบ่ว่าจะเป็นตั้งแม่เมาะก็ดีท่องเที่ยวก็ดีประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ดีปปช.จังหวัดลำปางของเฮาก็ดีหลายหน่วยงานเพิ่นจะไปร่วมกิจกรรมด้วยกันวันที่5นั้นจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปเป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนร่วมใจต้านภัยหนาวปี2566ที่โรงเรียนทุ่งโป่งด้วยบังเอิญว่าวันที่5พฤศจิกายนนั้นสถาอีปล่อยแม่เป็นวันเกิดของอาตมาภาพก็เลยมาคิดว่าโอ้อยากจะทำบุญวันเกิดในวันนั้นก็พอดีว่าถ้าจะมาทำบุญในเวียงกาที่วัดบรรพตสถิตงานทั้งพุ่นก็จะบัดตันเปิ่นใหญ่งานทั้งพุ่นก็คือเปิ่นจะเปิดโครงการ10โมงตั้งโรงเรียนแล้วก็ตั้งผู้นำชุมชนแล้วตั้งพี่น้องสื่อมวลชนเปิ่นก่อนนิมนต์ว่าให้ไปร่วมเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานนักเรียนและผู้ปกครองตลอดถึงครูบาอาจารย์และคณะกรรมการโรงเรียนบรรทุ่งโป่งจิมเต๊กว่าอันก็จำเป็นจะต้องไปสถาไปถึงก็คิดว่าวันที่5นั้นเนาะก่อนที่จะถึงพิธีที่ทีทางการของเปิ่นอาตมาก็เลยคิดว่าโอ้ไหนๆก็เป็นวันเกิดแล้วจะไปทำบุญในวันนั้นเนี่ยสถาจะไปทำบุญเนื่องในวันเกิดจะนิมนต์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามารับบิณฑบาต9 รูปเพื่อว่าสถาญาติโยมพี่น้องบ้านหมู่หนึ่งบ้านทุ่งโป่งเปิ่นก็จะใส่บาตรด้วยเนาะแล้วก็พวกหมู่ที่เปิ่นไปร่วมกิจกรรมในวันนั้นที่เปิ่นไปถึงก่อนเปิ่นก็จะได้ทำบุญทักบาตรด้วยในวันที่5ในวันที่5นั้นนะสถาญาติโยมอาตมาภาพถ้าสถาญาติโยมไปร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันอาตมาภาพก็จะได้นำความช่วยเหลือที่สถาได้ไปร่วมงานในวันนั้นเนี่ยมอบให้กับทางโรงเรียนเป็นทุนการศึกษาไปอันนี้บ่ได้ขอเรียนไรเนอะแต่ว่าถ้าสถาญาติโยมจะไปร่วมบุญด้วยกันในวันนั้นก็ไปหายไปหอมกับโครงการเปิ่นได้เลยนะอันนี้ก็แล้วแต่สถาญาติโยมที่ไปสะดวกจะไปด้วยกันหรือว่าไปวันนั้นนะเปิดไปกิจกรรมกันนักอยากจะไปทำบุญตัวอยากจะไปเปิดโรงทานตัวเพื่อจะเลี้ยงดูนักศึกษาอย่างต่างๆคนที่ไปร่วมงานก็เจริญพรหน่อยเนาะแจ้งมาที่อาตมาก็ได้หรือว่าสถาญาติโยมโอ้จะแจ้งประสานงานไปตั้งที่หน่วยงานที่เปิดจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็คือชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือเนี่ยก็ติดต่อไปที่คุณอมรินทร์วนวิเชียรเนาะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและประสานงานคุณอมรินทร์วนวิเชียรนี้เบอร์โทรของเปิ่นเนอร์สถา0987521270 0987521270 0987521270ในกลุ่มของเปิ่นนั้นเปิ่นก็จะตรวจสอบเนาะว่าเวลาไผเปิ่นจานให้จะหอมอย่างเนี่ยเปิ้นจะบ่ฮับเป็นเงินเป็นทองเปิ้นจะฮับเป็นอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าบางครั้งบางทีมันมีข้อครหาเปิ้นกลัวเรื่องนี้สถา
เพราะเป็นหน่วยงานที่ทำโดยความโปร่งใสศรัทธาญาติโยมอยากจะไปช่วยเปิ่นอย่างใดจะไปร่วมกิจกรรมกันอย่างใดนั้นวันที่5เนาะช่วงเจ้าอาตมานี่ก็จะทำบุญตักบาตรแล้วนำปัจจัยก็ดีข้าวสารอาหารแห้งที่ศรัทธาตั้งบาตรทั้งหมดนะมอบให้กับโครงการนี้เนาะชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือคือไปดำเนินการไปจัดการมอบให้โรงเรียนต่อไปนี่ก็ขอแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบนะเปิ่นจะมอบอุปกรณ์การศึกษามอบคอมพิวเตอร์2ชุดมอบทีวีเครื่องสองเครื่องอุปกรณ์กีฬาเครื่องกันหนาวเครื่องอุปโภคบริโภคทุนการศึกษายาและก็โซลาร์เซลล์คือกับโรงเรียนและก็มีอีกหลายอย่างสถานที่เปิ่นบ่ได้เปิ่นบ่ได้ลงในรายละเอียดไว้แต่ว่าจะไปมอบในวันนั้นนะอันนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบเนาะศรัทธาญาติโยมตะกี้ก็ได้อุจากันไปถึงเรื่องชีวิตและวัยของคนเฮาที่ผ่านล่วงเลยไปบางคนปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยประทำอย่างบางคนก็สร้างวันเวลาแต่ละวันคือมีคุณค่าคือมีคุณประโยชน์มากมายมหาศาลทำเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างชีวิตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาศรัทธา45ปี45พระชันษา45พรรษาที่พระองค์ทรงพระชนอยู่หลังจากตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงใช้แต่ละวันแต่ละวันคือเป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแก่ประชาชนพลเมืองทั้งหลายแก่ผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายกับพระองค์ทั้งหลายเรียกว่าแก่มวลมนุษยชาติทั้งหลายที่มีความทุกข์สถาญาติโยมพระองค์ได้ประกาศศาสนาได้เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เผยแผ่สิ่งที่พระองค์ได้มีประสบการณ์ได้ตรัสรู้ได้เรียนรู้มาจากประสบการณ์ตรงของพระองค์มาชี้แนะมาบอกกล่าวให้คนทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์เหมือนกับพระองค์ทุกวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสถาญาติโยมพระองค์มีเวลาพักตอนแต่ละวันนี้บักกี่ชั่วโมงนะแทบถ้าอู้ถึงว่าตามกิจของพระพุทธเจ้าในแต่ละวันแต่ละวันนี้ที่เราได้ดูเนาะในปฏิปทาของพระองค์นี้แทบจะบ่มีเวลาได้พักผ่อนทุกวันของพระองค์มีความหมายเพื่อจะยังประโยชน์สุขคือกับมวลมนุษยชาติทั้งหลายคนที่ทุกข์ที่ยากทั้งหลายสถานได้รับความเหน็ดเหนื่อยจากการไปเผยแพร่ไปประกาศศาสนาตลอดเวลา45ปีบ่อทรงบนบ่อทรงท้อทรงสร้างประโยชน์จากมากมายมหาศาล 2,500 ปีผ่านไปสถานชื่อของพระองค์ยังก้องในอยู่ในหูของหมู่เฮาทั้งหลายของชาวพุทธทั้งหลายของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดถึงคนที่บ่ใจพุทธศาสนิกชนอาจจะเป็นศาสนาอื่นหรือว่าอาจจะเป็นคนที่บ่ได้สนใจมีศาสนาประจำตัวเลยสักศาสนาแต่ได้ยินชื่อของพระพุทธเจ้าชื่อของพระพุทธเจ้าสถาญาติโยมศาสนาของพระองค์จะอยู่ไปแห่ง 5,000 ปีชื่อของพระองค์ก็ยังกึกก้องไปแห่ง 5,000 ปีหลังจากนั้นจะเป็นศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรเกิดขึ้นมาสถาอิพ่ออิแม่ทั้งหลายการที่พระองค์ได้สั่งสมคุณงามความดีมานั้นทำให้ชีวิตหนึ่งของเจ้าชายสิทธัตถะหลังจากตรัสรู้เรียบร้อยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างคุณค่ามหาศาลให้กับโลกใบนี้45ปีที่พระองค์ทรงวางรากฐานประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขจรขจายไปในชมพูทวีปในเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้วนั้นแต่ปัจจุบันนี้คำสอนของพระองค์นั้นสถาญาติโยมได้ขจรขจายไปบนโลกใบนี้ของเฮาแทบทุกทวีปทุกที่ทุกแห่งมีน้ำธรรมคำสอนของพระองค์ไปถึงบางที่บางแห่งสถาญาติโยมอาจจะมาถึงจ้ากว่าประเทศของเฮาประเทศตั้งเอเชีย
บ้านเฮามันอยู่ใกล้อินเดียเนาะอยู่ใกล้อินเดียอยู่แบบปอไกการไปมาหาสู่กันการเดินทางทางทะเลก็ดีเดินทางทางบกก็ดียังสามารถเดินทางไปกะถึงกันได้การที่นำธรรมะมาที่พระองค์ได้ประกาศไว้มาเผยแผ่นั้นก็ถือว่ามาถึงเร็วกว่าประเทศที่อยู่ห่างไกลออกไปของเฮาห่างไกลกันบัดเต่าได้แต่ว่าบางประเทศอู้ห่างไกลกันอย่างบ้านเฮานี่ถ้าเดินทางโดยทางเครื่องบินก็บักกี่ชั่วโมงใช่ไหมถ้าโดยทางเรือก็ประมาณ1เดือนเนี่ยถ้าเดินทางเท้านี่ก็คงประมาณ 3-4 เดือนหรือบางทีเป็นปีก็จะถึงที่ประเทศของเฮาแต่ศาสนาก็ถูกประกาศมาตั้งแต่หลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานไปประเมินใช่ไหมประมาณ200-200ปีศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มาถึงแคว้นหรือว่าดินแดนสุวรรณภูมิของเฮาเฮาได้นับถือคำสอนของพระองค์เฮาได้นับถือเฮาได้เอามาปฏิบัติจนมักกลายเป็นวัฒนธรรมนะสถาทุกๆวันนี้วัฒนธรรมของพระพุทธศาสนานั้นได้ซึมได้ฝังลากลึกในสังคมคนไทยของเฮาแทบจะแยกกันบ่ออกมีกิจกรรมกิจการงานบุญต่างๆก็ล้วนแต่เกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งนั้นบอกว่างานการทำบุญสุนทรทานการกินการทานอย่างต่างๆที่เป็นหิดห้อยบ่เก่าบ่เดิมเนี่ยที่เฮาสืบต่อกันมานี่ก็เป็นร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ประเทศอินเดียเข้ามาจนถึงประเทศในแดนสุวรรณภูมิเข้ามาประเทศไทยเข้ามาถึงบ้านถึงจองหมู่เฮารับวัฒนธรรมมาจากต่างประเทศอินเดียโดยการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นแรกก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองสไตล์ปอยแม่การที่พระองค์ได้สร้างคุณค่ามหาศาลให้กับโลกใบนี้ก็โดยพระเมตตาเมตตาที่คุณพระปัญญาพระบริสุทธิ์ที่คุณที่พระองค์มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายคนในโลกทั้งหลายเพราะเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงอธิษฐานไว้ตอนที่พระเป็นพระโพธิสัตว์แล้วความจริงพระองค์จะตรัสรู้เนี่ยในสมัยที่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งนั้นก็สามารถจะฮู้ธรรมเห็นฮู้ธรรมและตรัสรู้ได้แต่ว่าพระองค์บ่ได้มุ่งหมายแค่บรรลุธรรมหรือว่าพ้นจากฝั่งไปคนเดียวพระองค์มีความปรารถนาที่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยพระองค์พ้นจากฝั่งออกจากคนตมไปได้เนี่ยจะช่วยชุดคนทั้งหลายที่เป็นตกอยู่ในคนตมหรือว่าจมอยู่ในฝั่งที่มันเป็นฝั่งของที่ทำให้เกิดความทุกข์นะเปิดเปรียบเทียบว่าฝั่งนี้ฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่เราได้เป็นฝั่งของวัฏฏะสงสารทั้งหลายนะเกิดแก่เจ็บตายมีทุกข์มีสุขมีกิเลสตัณหาพยาบาทอย่างต่างๆในฝั่งนี้นี่เหมือนกับที่โลกของเขาปัจจุบันเนี้ยก็เรียกว่าฝั่งนี้สถานฝั่งโน้นก็คือฝั่งที่บ่มีความหันแก่ตัวฝั่งที่บ่มีความยึดมั่นถือมั่นฝั่งแห่งการหลุดพ้นผ่านฝั่งแห่งการบรรลุธรรมบรรลุธรรมก็คือการที่บ่ยึดถือบ่ยึดในตัวตนของตนบ่มีอันยังเป็นตัวเป็นตนบรรลุธรรมทั้งที่มีตัวมีตนอยู่แต่ว่าจิตใจเนี่ยทะลุไปถึงได้มองเห็นภาพทั้งหมดว่าโอ้จริงๆแล้วชีวิตร่างกายของเฮานี้เกิดขึ้นจากการประชุมของธาตุ4อินทรีย์6ธาตุ4ดินน้ำลมไฟถึงวันหนึ่งมาเมื่อร่างกายแตกสลายไปธาตุตั้งหลายก็กลับไปสู่ธาตุเดิมของมันนะอันนี้คือธรรมเก่าคือสิ่งที่สอนมาก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะทรงอุบัติขึ้นแต่เมื่อพระพุทธเจ้ามาค้นพบสัจธรรมอันนี้พระองค์ก็มานำมาเผยแผ่นำมาประกาศคือคนตั้งหลายได้รับทราบเรื่องของความทุกข์และการและความดับทุกข์หนทางที่จะไปสู่ความดับทุกข์นี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ใช้เวลาถึง45ปีในการประกาศให้การเผยแผ่
ทฤษฎีความรู้ที่พระองค์ได้มีประสบการณ์ตรงจากพระองค์จากการปฏิบัติของพระองค์จนพระองค์ได้บรรลุธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่องเที่ยวเผยแผ่ไปสถานญาติโยมในสมัยก่อนบ่มีเครื่องบินบ่มีรถนะบ่มีรถมีเรืออย่างต่างๆที่สามารถจะใช้เป็นพาหนะได้พระองค์ก็ใช้พาหนะคือพระบาททั้งสองข้างของพระองค์เสด็จดำเนินไปในสถานที่ทุรกันดารในป่าดงพงไพรต่างๆตลอดพระชนชีพของพระองค์จึงทำให้ชื่อเสียงของพระองค์ยังกึกก้องอยู่ทุกวันนี้สถาปัตย์แม่ตั้งหลายคนที่จะสร้างสมคุณงามความดีและก็เป็นคนที่จะมีความเสียสละอย่างยิ่งยวดอย่างพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่หาได้ยากในความคิดของอาตมาที่รู้จักศาสดาศาสนาอื่นมาพอควรเมื่อเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าของเฮาอาตมาก็คิดว่าโอ้พระพุทธเจ้าของเฮานี่น่าจะทำงานหนักกว่าพระศาสดาของศาสนาอื่นๆหลายศาสนาแล้วศาสนาของพระองค์นี่คำสอนของพระพุทธเจ้าของเฮานี่เป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์ทนต่อการพิสูจน์เรื่องราวที่พระองค์ตรัสไปแล้วเนี่ยตรัสอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นที่พระองค์ตรัสถึงกฎของธรรมชาติว่าเขาจะเกิดหรือบ่เกิดกันแล้วแต่อันนี้เป็นของเก่าอันนี้ของเดิมเกิดอยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วไอ้อย่างพ่อชะตาไอ้อย่างพ่อที่เป็นของเดิมของเดิมก็คือร่างกายของมนุษย์คนเราทุกๆคนเกิดมาแล้วต้องมีความแก่ความแปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นธรรมดามีความชราคล่ำคล่าไปเป็นธรรมดาเมื่อมีความแก่ก็จะมีความเจ็บตามมาความเจ็บในที่นี้ก็คือสิ่งที่เมื่อความชรามาเบียดเบียนก็เจ็บจากเรื่องของสังขารเนาะสังขารที่มันเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็เกิดเป็นความเจ็บความปวดขึ้นมาความเจ็บเมื่อมีความเจ็บแล้วต่อไปสถามันก็จะนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บก็นำเข้าไปสู่ความวิปริตต่างๆของร่างกายจนไปถึงสุดท้ายของชีวิตทุกคนกลับไปถึงความตายความตายนั้นทุกคนบ่มีไผจะล่วงพ้นไปได้ทุกคนวันหนึ่งเขาก็เดินไปถึงจุดหมายนั้นเหมือนกันคู่คนสถานไผจะต้องการหรือบ่ต้องการก็แล้วแต่ว่าการเดินทางของคนเฮานี่อูแวขึ้นมาถือจุติแล้วในท้องของมารดาปุ๊บนี่จากนั้นก็คือจะต้องเดินทางแล้วเดินทางไปสิ้นสุดตรงไหนสิ้นสุดที่การที่จบชีวิตของตัวเก่ามดลมหายใจเรียกว่าเป็นคนที่เดินสุดทางแล้วนะสุดทางของชีวิตก็คือความตายแต่ก่อนที่จะตายนั้นเพิ่นบอกว่าโอ้การที่เฮามีชีวิตอยู่นั้นมีโอกาสสร้างสมคุณงามความดีต่างๆมากมายถ้าเฮาเสียชีวิตไปแล้วบ่สามารถจะทำคุณงามความดีแบบตอนที่ยังมีชีวิตได้คุณงามความดีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญกุศลนั้นจะเป็นสิ่งติดตามตัวติดตามตนติดตามบุคคลนั้นไปในสัมปรายภพใดบางคนบ่เข้าใจเรื่องนี้ตายแล้วมันก็สูญก็เสื่อมไปแห่กะจะทำดีก็มีผลครับความตายหรอกจะทำชั่วก็มีผลครับความตายหรอกสถาญาติโยมในฐานะที่เฮาเป็นชาวพุทธเฮาได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆมามากมายแม้กระทั่งเรื่องราวที่ยังเป็นวิทยาศาสตร์อยู่การเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเนี่ยตายไปแล้วระลึกชาติได้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องราวที่สามารถพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์สถาบางคนนี่โอ้เหมือนชาติก่อนตายเมื่ออายุต่ออีชาตินี้นี่ตายจะตายอายุต่ออันต่ออีฮู้หมดก็มีสถาฉะนั้นถ้าเขาเจือในเรื่องของตายแล้วเกิดเนี่ยบางคนก็อาจจะประมาทในการสร้างคุณงามความดีก็คิดว่าโอ้เว้นบ่มีจริงกรรมบ่มีจริงทำดีได้ดีมีจริงทำชั่วได้ชั่วมีจริงเอสตาใหญ่คนอาจจะคิดไปอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วการทำอะยังก่อนแล้วแต่เตสตามันมีผลจากการกระทำนั้นเสมอเขาสร้างคุณงามความดีทำบุญทำกุศลไว้
จิตใจเขาก็มีความสุขจิตใจก็อิ่มอกอิ่มใจจิตใจที่เจมอิ่มอกอิ่มใจเปิดเรียกว่าบุญเมื่อเขาทำคุณงามความดีไปแล้วสิ่งที่เป็นบุญเกิดขึ้นเขาก็มีความสุขในภพนี้ในอัตภาพนี้แล้วหลังจากตายไปแล้วสัทธาขนาดมีชีวิตอยู่เขายังมีความสุขเมื่อหลังจากตายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะติดตามเขาไปก็มีสองอย่างคือบุญกับบาปถ้าบุญติดตามเขาไปก็แสดงว่าจิตใจของเขาที่ไปอยู่ในภพภูมิต่างๆนั้นก็จะปิดเป็นจิตใจที่มีความสุขไปเสวยสุขอย่างในที่ปีมาในไปนั้นแต่ถ้าบาอันนี่ถ้าเขาปล่อยวันเวลาล่วงไปโดยบ่สร้างสมคุณงามความดีอันอย่างเลยนี่ก็เป็นคนที่เกิดมาจากหนึ่งก็บ่ได้ยิบอันอย่างที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเก่าไปเลยคนที่ทำบุญทำกุศลสร้างสมบุญญาบารมีเอาไว้นะก็คือคนที่จะมีเสบียงที่จะติ้วไปที่จะหิ้วไปในสัมปรายภพใดนะสร้างบุญกันเอาไว้สถามีโอกาสก็สร้างก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสรรเสริญคนที่อยู่ในร่องรอยของศีลธรรมคนมีศีลมีธรรมคนปฏิบัติตัวเป็นสัมมาทิฏฐิหู้ฮักสามัคคีหู้แบ่งปันหู้การแบ่งปันหู้การให้สละความตนิหู้จักการสร้างคุณงามความดีเพื่อจะไปเปลี่ยนเสบียงไปในภพภูมิต่างๆพระองค์ทรงสรรเสริญเขาก็เอามีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างมีพระสงฆ์มีพระสงฆ์เป็นต้นแบบเพื่อเขาก็ปฏิบัติไปตามที่เขาจะทำได้เนื่องสถาอิปอิแม่ตั้งหลายเอาละอุไลอุไลเวลาเหลือแห่งประมาณ10กว่านาทีก็จะแบ่งปันเวลาให้สถาเท่าแก่อิปอิแม่ตั้งหลายได้โทรมาเนอะตะกี้อู้กันค้างไว้เหลืองยายพรกุเตื่อนโยมแม่พันจ้าตะกี้โทรมาเอ๊ะแปลกใจยายพรบัดโทรมาหน่อยอาจารย์ช่วงนี้อินากุเตื่อนี้จะมีเรื่องมีอันยายพรโทรมาตลอดเนี่ยวันนี้บ่ได้บ่มียายพรโทรมาเอ๊ะเป็นอย่างอยู่จ้าถึงโทรมาอีเนาะอันนี้ก็สงสัยแปลกใจอยู่เหมือนกันเนอะสัทธายายพรไผฮู้จักยายพรเนอะไผฮู้จักยายพรไผฮู้จักยายพรก็อันแจ้งมาจิมเนาะแจ้งมาจิมว่าอันยายพรอยู่ดีสบายอยู่ก่อนหรือว่าโทรศัพท์รู้โทรศัพท์เสียเลยมันได้โทรน่าจะเป็นโทรศัพท์รู้นะแต่กี้โทรไปกับตุ๊ดๆนะเหมือนกับอันยังก็สายเบาหวานประมาณเนี้ยนะอ้าว0808844173เนอสถาญาติโยม0808844173ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงต่อไปนั้นลูกเนนนะลูกเนนไอ้ธีรพลทาอาสาวัดแม่กุยจะเข้ารายการแทนท่านอาจารย์พระครูแทนท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตเนาะ17 ถึง 18 ถึง 19เนี่ยท่านสามเนนไอ้นะธีรพลทาอาสาจะเข้ารายการแทนท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตนะว่ายังไงเจ้าลำปางเจ้าลำปางเจ้าเชียงใหม่ดับปิดับปิ้งบ่ล่างเสียงบ่ออกพุ่นเหก้าโอ้มาแล้วหรออิลาบุญทิลาโยธาเจริญพรละอาจารย์เจ้าว่าวันที่นี้ง่ายแล้วน่ะเจ้าบ่ได้ไปไหนพอดีเจ้าจะไปหาเน้นไอ้ซ้ำเนาะอ๋อลูกเน้นมีงานกะงานกระถิ่นน่ะอ๋อเปิ้นวันที่หยังวันที่4ก็ว่าวันที่หยังนะน่ะบางยุ่งมาวันผูกก็จะไปงานศพญาติกันบ้านกบถุงอย่ากำญาติแฟนตอนนั้นแฟนก็นั่นก็ว่าวันที่11กับ12กระถิ่นกบถุงน่ะบ่ขอกับเข้าเอาจ่วยไปเนาะจ่วยเท่าที่เฮาเดี๋ยวเจ้าจะโอนไปเจ้าคือสักเล็กสักน้อยสิว่าไปเบิดไปไปเบิดเองอ่ะโอนจ้างก็เบิดรุ่งเลยกะอาจารย์เลยกะโอนจ้างมาสักตัวกับพ่อกะว่าวางนี่อู้มีกระการกันงามกันว่านะกะเจ้าแล้วนี่ในตะกี้เจ้าโทรไปหนอพอดีอันสายว่างเนาะพอดีทำกระเพราไปหื้อหมูคนเฒ่าขี่นะยาเยอะกะยาพัดแหนค่ํามาเนี่ยกระเพรารวนอ่ะไปหื้อเปิ้นกินนี่กับเฒ่าโอ้ดีๆๆๆค
ทำบุญวันสี่บ้านห้าบ้านกันนะเอาฮือคนกินนะโอ้ดีละสั่งไปสั่งสมบุญไปแม่เจ้าก็สร้างบุญบารมีไปเยี่ยมถึงวันนี้นะคิดอย่างอ่ะดีละเจ้าแต่มันเดี๋ยวพูดวันที่25นี่เจ้าก็จะไปเครื่องผ้านี่เดี๋ยวเจ้าโทรไปไหมก็ว่าจะได้ผ้าไตเตรียมเอาเบอร์มันจะมีเบอร์มาตรฐานเนี่ย01แล้วละ01แล้วก็01นี่เนาะเจ้าเดี๋ยวเจ้าจะเอาผูกตัวนั่นไปตีตะกุดน่ะเอาผ้าสีจีอีเนาะ01นี่เนาะเจ้าเนาะเจ้าจะไปซื้อมาไหวอีแน่น่ะเออถ้านี่ก็จะเนี่ยอย่างไปกูก็แอ้นําไปอีแอ้วอ่ะมันหลายอยู่อย่างไหนเนาะที่เซาบกว่าอย่างก็วัดมิงเมืองมุ้นหั่นไหนน้องอีแน่จ้ะน่าจะไปได้ไปหาเปิ้นอีแน่ดูไปช่วยหั่นหน่อยนี่หน่อยกะคนเล็กคนน้อยไปอีละเออก็แน่แกเจ้ามันเฮาก็เฮาก็ฮู้เนี่ยจะได้นะเจ้าเนาะดีแล้วดีแล้วเจ้าเดี๋ยวเจ้าจะฮือลูกคนไปฮือก็ได้เดี๋ยวฟังกันฟังอุ้นจ้ะเจ้าสาธุน้องสาวบุญที่ลาโยธาเจริญพรหลวงไหว้สาหลวงตาไหว้สาใช่สาธุสองคำได้ไหมเนี่ยได้หลวงตาถ้าเขาว่าคือตอนศาสนาพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะจ้าว่าศาสนาพระจ้ามีว่างไหมฮะมีคนสั่งสอนมีหรออ๋อมีสิหมอฉันเคยได้รับฟังมาจากข้าวรถเลยนะเออท่านเขาบอกว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยต่อจะพุทธเจ้าไปนี้ไม่มีคนสั่งสอนเป็นสุญญากับเหรอมันก็จะตกอยู่ในช่วงที่มันมีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งต่อจากนั้นก็จะพอมันมีปัญหามันก็จะมีคนมาแก้ปัญหาน่ะพระพุทธเจ้าที่สำเร็จได้ไงอาจารย์ฮะที่พระสำเร็จได้ไงคนสำเร็จต่อจากพระพุทธเจ้าสำเร็จต่อจากพระพุทธเจ้าเลยท่านก็บำเพ็ญบุญมาแล้วก็สร้างสมบารมีมาเหมือนกับพระพุทธเจ้านะฮะตอนนี้เองนะเนาะใช่ท่านก็มีประวัติอยู่พระศรีอริยเมตไตรก็มีประวัติของท่านอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอชิตตภิกขุนั่นน่ะที่ได้รับบาตรจากพระพุทธเจ้าอ๋อแล้วอาจารย์ขอไปถ้าบาตรนี่ใครเป็นคนนำมาถวายพุทธองค์ปัจจุบันเนี่ยบาตรเหรอมันมีหลายที่ไปที่มาอันนี้ต้องคุยกันละเอียดถ้าคุยกันย่อๆนิดนึงได้เข้ามาผมใช่มั้ยไม่มันมีหลายตำราแต่จริงๆแล้วมีหลายตำราสาธุจ้าสาธุจ้าจะเลิศปอนแม่สุแก้วคำอ้วนสีโพธารามแม่ไปให้โทรหาท่านอาจารย์สักเหมือนเลยโอ้เหมือนกับก็เจอหาลืมวันลืมกันได้ฟังได้ฟังวันที่ห้าไม่เอววันเกิดเนอะมาเป่าเค้กเบิร์ธเดย์เนอะยายแม่อีแม่สบายดีสบายดีเจ้าเยี่ยพรมันหายไปแป๊ะเลยอ่ะเขาก็คืดเนี่ยว่าโทรศัพท์ดีจ้ะมีอยู่ช่วงที่โทรศัพท์ดีนะแม่โทรศัพท์ดีแล้วอันพี่น้องเขาทำมาเป็นยังไงนั่นแหละมีฝ่ายต่อสายมาตั้งแต่ถ้าฝ่ายอยู่ไกลโทรมาบอกกิมเนอะโอ้แม่อยู่ยังน้องให้นะน่ะเอาหมู่ที่ใกล้ๆกันใกล้ฮู้จักยายพรโทรมาบอกกิมน่ะแล้วพระอาจารย์เอาบาปคนบ่น่ะเดี๋ยวนี้ตะกี้โทรไปโทรศัพท์มันบ่เหมือนกับว่าไม่บริการนี่น่ะไม่มีบริการอ๋อมันจะเป็นโทรศัพท์รู้ก็ว่าสุขภาพดีเนาะน่ะค่ะก็พวกกลอนนี่บ่เคยอีสักเถื่อกูเตียทุรุกวันนี้บ่ทุกเจ้าได้ตัดตู้นะแม่นะจ้าจ้าจ้าเจริญปอนท่านอาจารย์มาแล้วกันล่นใครมาครับฮะหารถเก๋งมาดิก
จังอ๋อหันรถเก่งมาถ่ายจะรถเก่งนะก้าถ่ายอาจารย์เข้ามายังมาแล้วครับอืมอาบน้ำแล้วอาจารย์ใครผมอาจารย์นั่นเขามาถึงเมื่อน่ะเดี๋ยวผมมันแฮมสักกรรมผมอยู่เคลื่อนไปผมมันออกรายการเลยไปเคลื่อนไปเลยทำมันแต่แล้วตาเลี้ยวก็นะครับก็ใครอันที่แรกจะไผ่ก้อนนั่นแล้วก็ที่นี่เปิ่นได้ไหมเนาะเปิ่นได้เปิ่นอันตีฮับเขาได้เจ้าเนี่ยเบิ่มอีกอ่ะเบิ่มอีกอ่ะยมเบ่นยมเบ่นแต่เดี๋ยวนี้เปิ่นจะให้แหมคนมาแล้วแหมคนนี่คือไผ่หมูอ๋ออีวันเจ้ากันอ๋อแหละสาธุสาธุครับจ้ะครับไม่หลับไม่หลับอ๋อได้ๆสักกรรมเด้อครับอืมอ้าวญาติโยมทั้งหลายตะกี้ใครเอ่ยก็ล่องต้องแต่งหายไปแม่นิตยาปินตาคำสองสายเออ082นี่ไผ่บ่ฮู้เนออันนี้มาใหม่ขอเช็คกรรมเนาะป้าสายฝนเออป้าสายฝนเนี่ยกะนี่3 2390นี่แม่นก็แม่เจ้ากำลังฟังอยู่เนอจังไว้กำลังฝนจะตกเจ้าฝนจะตกเนาะเจ้าจะมาสักการเจ้าบนหักสามแม่เนอเจ้าถ้ามีโอกาสก็จะไปเนอมากะมากะมากะนะท่านอาจารย์เขียนไอ้ได้บัญชีลงลายให้ข้าเจ้าตามได้ก่อนเจ้าอ๋อได้อีแม่มีไลน์เขาก่อนอีแม่มีไลน์เขาก่อนมีค่ะเจ้ามีเบอร์ละเจ้าตักมากำเนอเจ้าสาธุสาธุเจ้าแม่เจริญพรโยมแม่ศรีพันธ์เจริญพรรับแล้วเปลี่ยนแม่ศรีพันธ์โยมแม่อยู่ยังได้นมัสการจ้าได้ยินแล้วไม่โทรจนหมื่นเนาะเออนั่นกันได้โทรมาน้องน้องวันไปที่ไหนหาไม่เดียวเนี่ยไปเอลครับลูกแกจังหวัดตราดถ้าจะเดินทางกลับวันนี้วันปลูกเนี่ยไหมอ๋อเพราะว่าหายไปไหนน้องนี่เนาะอืมเขาจะโทรมาหาแม่เปิ่นไปแอลอยู่ก็เรียกก็โทรหาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ฟังรายการอยู่ก็ตะกี้ว่าเดินทางแล้วก็ฟังรายการอยู่เด้ออีว่ะอ๋อจ้าวก็จะมาหาแม่เนอะไปมาเลยสงสัยจะเอาของทะเลมาฝากบอกกันเมื่อกันเอ้ยจ้าสาธุแม่นาขอบคุณนะแม่เนอะว่าแต่แง่สุดๆดีๆเนอะจะไปตาฝนนะลูกเนอะสาธุบุญทักษาเจริญพรแม่ฟองจันโอ้ยน้อยโอ้ยหนอโอ้ยน้อยดอยหล่อเอาแม่ฟองจันอ๋อโยมแม่มาแล้วโยมแม่เจริญพรเจ้าว่าสาเจ้ามีกับคุณหาแม่ยายพรก่ะเออเปิ่นชำบายนี้ก่อนไหมก็บ้าบ้านเล่าโอเดนให้ยมโทรมาทั้งคนแบบนั้นเออนั่นแหละอันเอาไปเอามากว่าพิษปกติแต่น่ะแกโทรมาทุกรายการเนาะแม่เนาะหน้าจ่าโทรจริงวันสองหลอดก็โทรถึง2หลอดแต่ช่วงหลังนี่รู้สึกว่าโทรศัพท์แกมันค่อยดีน่าจะเป็นปัญหาที่โทรศัพท์เนี่ยมั้ยโทรศัพท์ดีเราเพลินกับโคโตเปิ่นสบายนะครับสองอย่างเนาะภัยอยู่ร้องวัวแดงขอกำภัยหู้จักยายพรโทรมาบอกกำเนาะท่านร้องวัวแดงนั่นกะโทรมาบอกสักสายเนาะหรือว่ามีภัยชาวคนร้องวัวแดงฟังอย่างยายพรสักคนจ้าเออเนาะถ้าฝ่ายฟังเนี่ยโทรมาบอกกิมเนอร์สาธุเป็นห้องยายพรวันนี้ได้มาเหล่ามุนานะมั้งเจ้าอีแม่ป้ากันปุ้นเนอร์แม่เนอร์วันที่9เมษาไปสัตว์การเจริญนั่นกันป้ากันปุ้นจ้าไปเดี๋ยวก็ห้องตามไปเจ้าแม่บุญแม่สายแม่สายสุดท้ายเจ้าแม่สายสุดท้ายขอบคุณโยมแม่โยมแม่จันเดินสายนะโยมแม่อุปถัมภ์ของครูบาอาจารย์ของอาตมาพระอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเอาละเนาะสาธายาติโยม17นะ10 16 นาฬิกา48นาทีแล้วก็ขอ
อำนวยอวยพรให้สถานท่านเจ้าทั้งหลายโทรมาให้กำลังคิดกำลังใจร้ายสายเนาะบัดได้สรุปสายแล้วตันแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับสถานท่านเจ้าทั้งหลายฟังน้ำฟังธรรมด้วยกันวันนี้ถึงท่านเจ้ามีความสุขความเจริญเนอพญาตอปาทะเลกากาดแก้วจัดตนจัดตัวให้ท่านเจ้าทั้งหลายจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลาง